สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์ซึ่งช่วงนี้นะคะกับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะฟังข่าวบุญเพื่อให้ใจใสๆได้นะคะด้วยการรับชมที่ zoom072.com/od/5 ที่ meeting ID 983801731999ค่ะซึ่งห้องนะคะก็จะเปิดที่เวลาประมาณ 13:45 น.ถึง 15:00 น.ทั้งสดแล้วก็รีรันนะคะทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมกันนี้ยังออกอากาศทางสถานี GBN นะคะในเวลา 17:00 น.ด้วยค่ะและวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังข่าวที่น่าสนใจกันเรามีข่าวประชาสัมพันธ์รวมถึงโอวาทนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะมาเริ่มกันนะคะที่โอวาทของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงบทที่ว่าตามยายไปได้คุณยายอธิษฐานจิตไว้เรื่อยๆว่าคนที่จะตามยายไปได้ต้องเป็นผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่อยากดังไม่อยากเด่นมีความสันโดษมักน้อยซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะและปฏิบัติธรรมมากๆค่ะนี่ก็เป็นคำสอนนะคะของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงที่มอบไว้ให้กับพวกเราค่ะให้เรานะคะรักษากายวาจาของเราให้ผ่องใสอยู่เสมอด้วยการฝึกสมาธินะคะและวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางแอปพลิเคชัน Zoom กันค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาใจของเราให้ผ่องใสตลอดทั้งวันนะคะอันในช่วงนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวบุญกันนะคะที่ศูนย์ธรรมอุทยานบ้านแป้งนะคะก็ได้เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายและพุทธบริษัท4นะคะมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านแป้งพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะนำโดยพระอาจารย์สุรพันโทหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมขออภัยค่ะหัวหน้าศูนย์ธรรมอุทยานบ้านแป้งเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและพุทธบริษัท4นะคะลงพื้นที่ในอำเภอพรหมบุรีไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่หมู่1จำนวน120หลังคาเรือนค่ะซึ่งก็มีที่หมู่2ด้วยนะคะจำนวน184หลังคาเรือนที่หมู่3จำนวน280หลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น584หลังคาเรือนค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลโรงช้างอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนี้นะคะก็ตอนนี้ในบางพื้นที่น้ำลดลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ความเดือดร้อนของประชาชนก็ยังคงมีอยู่ค่ะยังไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้ตามปกติและหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมที่ยังคงมีสูงอยู่นะคะซึ่งการลงพื้นที่ของคณะทีมงานในครั้งนี้ทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากค่ะที่มีคณะพระภิกษุสงฆ์นะคะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะอย่างนี้เรียกว่าพระมาโปรดเลยทีเดียวนะคะพร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรก็ได้นำถุงยางชีพเนี่ยมาช่วยเหลือเพราะว่าทุกถุงนะคะก็เต็มไปด้วยความห่วงใยแล้วก็กำลังใจที่ส่งไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณมาโนชผู้ระหงกำนันตำบลโรงช้างซึ่งได้กล่าวขอบคุณทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายที่ได้มอบถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลโรงช้างอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะทางธรรมอุทยานบ้านแป้งนะคะเป็นตัวแทนของมูลนิธิธรรมกายนะคะได้มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะวันนี้เราอยากอยู่กับทางกำนันมาโนชนะคะซึ่งดูแลในหมู่บ้านหมู่1หมู่2แล้วก็หมู่3ใช่ไหมคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับครับอยากให้เล่าบรรยากาศน้ำท่วมนิดนึงค่ะตอนนี้ก็น้ำได้ลดลงแล้วครับก็บรรยากาศก็คือน้ำเข้าเสียครับก็เดือดร้อนกันมากครับตอนนี้ก็พยายามสูบน้ำออกให้น้ำสะอาดขึ้นครับแล้วก็ขอพระคุณทางนิติธรรมกายนะครับที่มีจิตใจเมตตานะครับเพื่อเฟื้อจอชาวบ้านตำบลลงช้างครับครับผมขอบคุณมากครับก็จะเห็นนะคะว่ายังมีความเดือดร้อนนะคะปรากฏอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงนะคะทางวัดพระธรรมกายก็ได้ส่งความช่วยเหลือนะคะรวมถึงมูลนิธิธรรมกายด้วยนะคะก็ส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ได้รับนะคะการสนับสนุนจากพุทธบริษัท4ค่ะที่ส่งข้าวของอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะมาสนับสนุนนะคะทางมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายในการมอบถุงยางชีพนะคะ
ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยและในทางด้านของเจ้าคณะภาค2ค่ะก็ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งสิ่งของจำเป็นนะคะให้แก่วัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทองค่ะณหอประชุมวัดอ่างทองวรวิหารตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดนิมมานารดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพระราชรีราพรนะคะรองเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะเดินทางมามอบเงินปัจจัยและสิ่งของจำเป็นนะคะพร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้งให้แก่เจ้าอาวาสวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจำนวน6วัดด้วยกันประกอบด้วยวัดพินิจธรรมสารอำเภอป่าโมกวัดเสาธงทองอำเภอเมืองวัดบางศาลาอำเภอชัยโยวัดนางแล้วอำเภอชัยโยวัดไซนิโครธารามอำเภอชัยโยและวัดอ่างทองวรวิหารโดยมีพระเทพสุวรรณมุนีนะคะเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดต้นสนพระครูสุทธิกิจจาธรรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารเจ้าคณะอำเภอแสวงหานางวาสนาทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองมาร่วมพิธีกันในครั้งนี้นะคะทางด้านของพระครูสุทธิกิจจาธรรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารเจ้าคณะอำเภอแสวงหากล่าวว่าได้ประสานทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองและได้รับรายงานจากคณะสงฆ์ว่าขณะนี้มีวัดได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองหลายวัดนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อจัดถวายให้ความช่วยเหลือรวมทั้งได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองนำเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยถวายพระสงฆ์ในวัดต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาขออภัยค่ะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะคะเจ้าคณะใหญ่หนกลางและพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค2ถวายปัจจัยและข้าวสารพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นความช่วยเหลือนะคะที่ทางคณะสงฆ์ก็มอบให้กับทางคณะสงฆ์ในจังหวัดอ่างทองเรียกว่าส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะก็ปลื้มใจนะคะที่ไม่ว่าจะเกิดความเดือดร้อนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าชาวพุทธเรานะคะก็ยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้กันนะคะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบกัปปิยภัณฑ์สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบางปะหันด้วยค่ะณศาลาการเปรียญวัดตะเคียนตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงบรวิหารได้มอบหมายให้พระพิพัฒนาศาสนกิจวิธานรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้นำท้องถิ่นซึ่งก็ได้ร่วมการมอบกัปปิยภัณฑ์สิ่งของจำเป็นรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับวัดวรรังสรรค์นายกและวัดตาลเอนนะคะพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน93รายนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขวัญเมืองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านของนางสาวนุชนาถประทีปธีรานันท์เปิดเผยว่าแม่น้ำเจ้าพระยาได้เปลี่ยนทิศทางนะคะเนื่องจากน้ำทะลักล้นแนวคันกั้นน้ำที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองส่งผลให้มวลน้ำเนี่ยไหลเข้ามาในจังหวัดลพบุรีนะคะลงสู่แม่น้ำลพบุรีเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนั่นเองซึ่งก็อยู่ในอำเภอบ้านแพร่
อำเภอมหาราชและอำเภอบางปะหันโดยอำเภอบางปะหันก็ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมวัดด้วยค่ะรวมถึงบ้านเรือนประชาชนนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้มอบหมายให้ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาถวายให้กับที่วัดนะคะแล้วก็มอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปะหันที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นการบรรเทาทุกข์นะคะของประชาชนนะคะที่ทางด้านคณะสงฆ์เนี่ยก็ได้มีความห่วงใยนะคะช่วยทั้งทางคณะสงฆ์เองด้วยแล้วก็ช่วยไปถึงประชาชนด้วยอนุโมทนาบุญค่ะสาธุมาต่อกันนะคะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดพิธีบุพพเตตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อวันพระขึ้น8ค่ำเดือน11ที่ผ่านมานะคะณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระด้วยการจัดพิธีบุพพเตตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับวันธรรมสวนะนะคะก็หมายถึงวันที่ชาวพุทธได้เข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาเรียกกันในปัจจุบันว่าวันพระหรือวันอุโบสถค่ะซึ่งวันพระนะคะก็เป็นวันหลักแห่งการทำความดีค่ะโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงอนุญาตให้ชาวพุทธมีโอกาสทำความดีต่างๆนะคะได้แก่การทำบุญตักบาตรให้ทานนะคะเพื่อทำให้ใจมีความสุขสงบสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ชักชวนให้ทุกท่านนะคะได้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสขยายเครือข่ายคนดีไปทั่วโลกค่ะพร้อมทั้งยังได้อุทิศบุญกุศลนี้นะคะให้แด่หมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งการมาทำบุญในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีนะคะระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนผู้มีพระคุณแล้วยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยค่ะอนุโมทนาบุญนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสค่ะมาต่อกันนะคะที่ธุดงคสถานชลบุรีจัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการรักวัดปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษาค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชลบุรีก็ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระณธุดงคสถานชลบุรีโดยประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมนำใจของทุกท่านนะคะกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายค่ะพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายให้ใจหยุดนิ่งพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วท่านประธานก็ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้ดับทุกข์และพบสุขที่แท้จริงค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปในโครงการรักวัดปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษายังความสว่างสวยให้เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกนะคะและเมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปถูกจุดขึ้นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นดั่งประทีปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่องกลางดวงใจของทุกคนในค่ำคืนนี้หลังจากจุดประทีปแล้วทุกท่านยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะนับเป็นภาพแห่งการทำความดีที่สวยงามและก็ปลื้มปิติใจค่ะซึ่งทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็ต่างปลื้มใจที่ได้สั่งสมบุญในวันพระที่ผ่านมาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับที่ธุดงคสถานชลบุรีค่ะสาธุ
ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วยนะคะตลอดพรรษาเลยค่ะอนุโมทนาบุญค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าบุญจากการทอดกฐินนี้ถือเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็มีข้อจำกัดหลายประการนะคะอีกทั้งการทำบุญทอดกฐินจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นวันนี้ทางบุญนิวส์นะคะก็มีสื่อจากชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งได้จัดทำสื่อทบทวนบุญกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ไปรับชมพร้อมๆกันแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเดี๋ยวนี้สังคมแปรเปลี่ยนไปเยอะโอกาสที่ว่าเด็กจะสร้างความดีมันจะมีน้อยมากเลยถ้าเราปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่เล็กๆไปแบบนี้มันจะเป็นการปลูกว่าต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นคนดีสังคมที่ดีเขาไปเจออะไรที่ดีๆความคิดของเขามันจะเริ่มดีในทางที่ดีมากเลยจะมีความสำคัญมากครับต่อตัวเราเองและต่อสังคมแล้วก็เป็นการสอนให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาได้ครับปิติในตัวลูกมากเลยไม่คิดว่าลูกจะทำได้ถึงขั้นขนาดนี้ทำได้จนมากกว่าที่แม่คิดไว้อะค่ะหนูอยากให้น้องเป็นประธานกฐินเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่ก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็ชาวบ้านค่ะที่มางานทอดกฐินในครั้งนี้ชุมชนก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะฮะที่จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์ได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธทศศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมีอานิสงส์หลายอย่างนะฮะในการทอดกฐินเราอาจจะเหน็ดอาจจะเหนื่อยแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือลูกหลานของเราในวันข้างหน้าที่สามารถที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาได้ทำกิจกรรมเป็นศาสนาเราก็จะเดินรุ่งเรืองสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานของจิตใจเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างของชีวิตก็ร่วมทำทุกปีคือเห็นทุกปีทุกปีเป็น10ปีแล้วนะคะให้เด็กๆมาบอกบุญมันจะได้ซึมซับเข้าไปในจิตใจเด็กๆช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบสานกันต่อไปครับบุญด้วยนะคะโอ้โหนี่คือเป็นพลังของเยาวชนอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่ากฐินสำริดนี่เป็นกฐินที่เด็กๆนะคะเขาเนี่ย เรียกว่าดำเนินการเองทุกอย่างเลยนะคะในการที่ไปขอเป็นเจ้าภาพนะคะทอดกฐินแล้วเด็กๆก็บอกบุญเองนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินด้วยพลังของเยาวชนอย่างแท้จริงนะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่เราได้เห็นนะคะลูกหลานของเรานี้ได้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่มีส่วนทำให้โครงการดีๆอย่างนี้ประสบความสำเร็จค่ะสาธุคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราไปรับชมข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งผู้มีบุญนะคะก็ได้ส่งภาพดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยที่วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพตัพพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ
เมื่อวันพระที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5อาราธนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลถวายเครื่องไทยธรรมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิการใจผ่องใสอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่ไปสู่สัมปรายภพสำหรับพิธีบุพพเปตพลีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นที่รักนะคะรวมถึงครูบาอาจารย์หน้าที่มีพระคุณกับเรานะคะที่ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลโดยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์ก็จะนำบุญนี้นะคะไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้ท่านพ้นจากความทุกข์มีความสุขในสัมปรายภพอีกทั้งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมบุพพเพตัพพลีนะคะที่อุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะที่วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบุพพเพตัพพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์พร้อมกับร่วมกันประกอบพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านนะคะก็ได้เห็นถึงความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวให้มาร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธแสดงออกต่อผู้มีพระคุณค่ะแม้ว่าท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังระลึกนึกถึงแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพค่ะนี่ก็เป็นความโชคดีนะคะของชาวพุทธค่ะที่เรามีวิธีนะคะในการที่ส่งบุญต่างๆนี้ไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้นะคะทำให้ท่านมีความสุขนะคะในสัมปรายภพนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมาปิดท้ายการที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่มีความประสงค์อยากที่จะช่วยเหลือนะคะด้วยการร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นนะคะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดในขณะนี้ก็สามารถที่จะสมทบได้ทุกวันนะคะตามช่องทางที่ท่านสะดวกณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายค่ะหมายเลขที่นะคะ20/23/2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์12120หรือร่วมบุญทางบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะของที่วัดพระธรรมกาย1521202087ค่ะรวมถึงสามารถที่จะทำบุญทางออนไลน์ได้ที่ donate.dkcmain.org นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944919916 0971619-6455ค่ะก็เรียนเชิญนะคะและนอกจากนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมกันในพิธีถวายสังฆทานแบบออนไลน์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งแต่วันจันทร์นะถึงวันเสาร์เข้าร่วมได้ทาง zoom072.com/da/1หรือรับชมได้ทาง GBN นะคะเป็นการถ่ายทอดสดด้วยค่ะขอเชิญนะคะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันนะคะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันตลอดต่อเนื่องเลยนะคะให้ครบ 3,825,137 จบเนื่องในวันลอยกระทงค่ะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราทำร่วมกันมาโดยตลอดนะคะกับการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะมาร่วมกันนะคะในครั้งนี้นะคะเพื่อฉลองชัยชิตังเมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็เรียนเชิญค่ะมาร่วมงานบุญทอดกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายประจำปี2564มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้แล้วนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000หรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดค่ะและอย่างที่เราก็ได้ทราบนะคะว่าในช่วงการทอดกฐินนี้นะคะในหลายๆวัดทั่วประเทศก็มีการจัดพิธีทอดกฐินเช่นเดียวกันนะคะจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นะกับมหากาลทานครั้งนี้นะคะทั้งวัดแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปี2564มีกำหนดการนะคะดังนี้วันศุกร์ที่22ตุลาคม2564จัดพิธีทอดกฐิน2แห่งค่ะได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายและ2นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564มีพิธีทอดกฐิน7แห่ง1ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปาง2ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี3ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน4ธุดงค์คสถานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี5ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจังหวัดตรัง6ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานคร7ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็เรียนเชิญนะคะให้ทุกท่านได้ไปร่วมกันทอดกฐินในวัดที่ท่านคุ้นเคยนะคะหรือว่าวัดที่ใกล้กับสถานที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะซึ่งจัดเป็นแบบออนไลน์แบบนี้ทุกท่านสามารถที่จะทำบุญทอดกฐินได้หลายๆวัดนะคะเรียกว่าในช่วงเวลาใกล้ๆกันนี่แหละค่ะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะคะนี่ก็เป็นโอกาสนะคะในสถานการณ์ที่เราจะต้องออนไลน์แบบนี้เราก็สามารถทำบุญได้มากขึ้นก็เรียนเชิญเลยค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ทาง zoom072.com/od/5 meeting id 983-8017-3199 passcode 072และยังสามารถทบทวนได้ทาง YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถรับชมได้ทาง GBN แบบสถานี CBN นะคะในเวลา17 นาฬิกาค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ